ที่แล้วนะครับก็ทำหลังกาไว้เยอะนะฮะหลายๆคนสงสารมาดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาอีกไหมในรอบแรกเองครับผมเอาผสานฮิลเลอร์ลงไปก่อนนะฮะก็เป็น Enchanted กับ Dazzle แล้วฝังเข้าฮะลงมา2ตัวครับเป็นบาวตี้กับไมเดนฮะน่าจะทำอะไรได้ไม่มากครับฝั่งเราก็มีฮิลฮะแต่ดัซเซิลเนี่ยไม่น่าจะรอดนะฮะโดนบาวตี้มันล้วงน่าจะเสียไป1หรือว่าจะไม่เสียฮะเรียบร้อยอ่ะไอเทมออกมาเป็นถุงมือแล้วกันนะฮะโอ้โหทัชฮะ2ดาวแล้วก็มีเป็นภาษาโทฮะผมว่าเดี๋ยวไปภาษานี้ก่อนแล้วก็เอาทัชลงไปตัวหนึ่งนะฮะและในรอบนี้ฮะก็เจอกับผสานร้ายหัวใจ1ดาวล้วนฮะแอนติเมตมาหน้าฮะก็เบิร์นมานาใส่ทัสเลยไม่ได้เสยฮะแต่แอนติเมตนี่ก็เรียบร้อยไปนะฮะ1ดาวอยู่โอเคครับได้เสยแล้วฮะและโดนปิดบอนัสติดตัวโหได้ใสแค่ทีเดียวชาโดว์ดีมอนสกิลใสฮะเกือบตายครับผมเหลือ HP มาให้อีกหน่อยนึงฮะส่วนดัสเซิลฮะมานายังไม่เต็มสักทีฮะไม่ได้ฮิลแล้วก็ชนะไปครับโอเคครับผมตอนนี้ได้2ดาวเป็นเวนอมฮะแล้วก็มีเป็นผสานพอยซันเนอร์ไปเลยก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปรอบนี้ครับเจอกับทีมไม่มีผสานฮะฝั่งผมนี่ก็อ้าวเขาไม่ได้ลงตัวมานี่นาโอเคฮะชนะไปเราก็จะพยายามทำพอยซันเนอร์ฮะน่าจะไปทำได้ในช่วงรอบที่8เลเวล4พอดีลงได้4ตัวนะและคิดไว้ฮะว่าจะไปพอยซันเนอร์ฮิลเลอร์มีโทรอะไรประมาณนี้ฮะทัสนี่ใช้ไปก่อนนะเนื่องจากว่าเป็นตัว2ดาวสวัสดีฮิลเลอร์ตอนนี้มีเอนชันเทดทัส2ดาวแล้วนะครับโอเคผมว่าผมน่าจะไม่ได้ไปทางฟอร์เลนแน่ๆฮะตอนนี้มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเลยซัมมอนเนอร์ก็ได้ฮะร็อกก็ได้ร็อกซัมมอนเนอร์ก็ไปคู่กันได้โดยมีมีโป้เป็นตัวเชื่อมฮะแล้วก็พอยซันเนอร์ฮะมีเป็นเวนอมฮะถ้าได้3ดาวอาจจะไปแบบจริงจังนะฮะรอบนี้ฮะเจอกับป่าเถื่อนมี2ตัวลงมาเป็นทัชครับ2ดาวแต่แม็กซ์ยัง1ดาวอยู่นะฮะน่าจะเอาลงมาเก็บสแต็กพ่ายแพ้ต่อเนื่องนะฮะแต่ไม่อยากจะเสียแต้มเยอะก็เลยลงมาแค่2ตัวเอามาช่วยลดแต้มการเสียนิดหน่อยนะฮะก็เป็นทิกอย่างหนึ่งอ่ะรอบนี้ครับชนะไปฮะเข้าได้ตัวหนึ่งแล้วไอเทมรอบนี้เนี่ยผมมีถุงมือตีเร็วแล้วนะฮะผมอยากได้แวนการ์ดฮะไอเทมป้องกันให้แนวหน้าสักชิ้นหนึ่งนะครับโอเคได้สมใจอยากฮะแล้วก็ให้เอนชานเทสไปครับไปยืนแนวหน้าอ่ะตอนนี้ฮะพอยซันเนอร์อาจจะพักๆไว้ก่อนฮะเดี๋ยวจะเน้นตัว2ดาวนะครับซึ่งบีโป้ตอนนี้ฮะ2ดาวแม็กนัทก็มาฮะทำผสานชาแบนได้เลยครับแอนติเมตก็มาฮะไปทางโรกได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่าจะไปทางไหนตอนนี้ใส่เป็นบีโป้คู่กับเวนอมก่อนทำซัมมอนเนอร์รอบนี้ครับเจอกับภาษาไร้หัวใจฮะมีเป็นแม็กนัทมาหน้าสุดเลยแต่ยัง1ดาวล้วนฮะฝั่งเรานี่2ดาวล้วนฮะแล้วก็มีเวนอมฮะตีฟรีน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยากนะฮะเขาก็ว่าตัวต่อไปเนี่ยผมอาจจะลงดัสเซิลนะฮะเป็นผสานฮิลเลอร์แล้วเดี๋ยวจะหาชาโดว์ชาแมนมาทำผสานซัมมอนเนอร์แล้วเดี๋ยวจะไปให้ฟูนะฮะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือแผนคร่าวๆนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นะรอบนี้เจอกับแอซิด2ดาว2ตัวเลยฮะเป็น Queen of Pain กับ Bounty Hunter ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำเยี่ยมโหดไหมฮะถ้าเราทำเป็น Poisoner แล้วเราก็ไปทางเยี่ยมโหดได้เหมือนกันฮะโดยมีอัลเคมิสต์เป็นตัวเชื่อมนะฮะซึ่งเราอาจจะลดทอนในผสานของฮิลเลอร์ทิ้งไปถ้ามันไม่ได้สำคัญนะฮะแล้วก็ผสานโลกก็ต้องดูกันอีกทีฮะว่าเจอกับทีมเวทไหมอ่ะรอบนี้ครับชนะไปฮะเก็บชนะต่อเนื่องยาวไปครับผมเอาละฮะแบทไลเดอร์มาครับตอนนี้ทัสเนี่ยผมขายไปแล้วน่าจะไม่ได้ไปทางป่าเถื่อนไม่ได้ไปทางวอริเออร์ก็เลยไม่เล่นฮะชาแมนนี่ก็อาจจะเป็นตัวเลือกและก็มาเป็นเอนชันเทดกับดัสเซิลรอบนี้ครับเจอกับทีมไม่มีผสานฮะแล้วก็ดูแล้วเดาไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปทีมไหนแต่สปิริตเบเกอร์ฮะ2ดาวแล้วนะฮะถ้าเขาไม่เสียดายตัวที่ขึ้น2ดาวที่เป็นตัว2บาทและขายคืนได้ขาดทุนนะฮะอาจจะไปทางสปิริตเบเกอร์ซึ่งมันก็จะเหลือ2ตัวเลือกฮะไม่เขี้ยมโหดก็ป่าเถื่อนนะฮะอ่ะรอบนี้ครับชนะไปฮะ2ดาวเราเยอะเก็บชัยชนะต่อเนื่องไปได้7รอบแล้วนะฮะอีกสักรอบหนึ่งนะฮะจะได้ครบเซตบางคนสงสัยว่าเก็บไปเพื่ออะไรนะฮะมันจะมีโบนัสชัยชนะต่อเนื่องอยู่ฮะอย่างที่เห็นฮะผมจะได้ตอนนี้3บาทนะฮะซึ่งเก็บสูงสุดได้8รอบนะครับก็จะรีอ่ะรอบนี้ฮะเจ
จอเป็นชาโดว์ชาแมนไปทางฟูโทก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วฟูโทเนี่ยไปคู่กับพอยเซนเนอร์ผมว่าจะเป็นอะไรที่เก็บสแต็กได้เร็วมากๆฮะอ่ะตอนนี้ครับผมขายตัวชาแมนทิ้งไปครับเพื่อที่ว่าจะเคลียร์ช่องนะฮะและชาแมนน่าจะไม่เล่นเราจะหยิบมาแค่ฮิลเลอร์เท่านั้นแล้วรอบนี้ครับก็เจอกับไนโตรตัวเลือกแก้ทางค่อนข้างเยอะนะฮะเจอแอสซินก็น่าจะต้องไปทางเฮี้ยมโหดแต่เฮี้ยมโหดมันก็ไม่มีดาเมจฮะอาจจะต้องใช้พอยเซนเนอร์ฮะมาช่วยแต่เจอเป็นอัศวินแบบนี้ฮะลูน่าอาจจะตีฟรีแต่รอบนี้ฝั่งเขานี่ไม่มีลูน่านะฮะดาเมจก็เลยอาจจะหายไปเยอะหน่อยมีแค่อัลบาดอนฮะขึ้นมาเป็น2ดาวฮะสกิลแรงขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากฮะรอบนี้เก็บชัยชนะไปได้นะฮะแล้วก็ครบแล้วฮะต่อเนื่อง8รอบไอเทมรอบนี้ออกมาเป็น Heaven Harbert ฮะก่อนหน้านี้ก็มาแต่ไม่ได้หยิบฮะอยากได้ไอเทมป้องกันซึ่งก็ได้สมใจรอบนี้ก็หยิบมาเป็น Heaven Harbert ฮะเอามาทำดีบัฟฮะและเราเล่นภาษารกด้วยไม่แน่ใจว่าจะไปทางฟูหรือเปล่านะฮะอ่ะมีโป้ใหม่แล้วครับเอาละครับวันนี้เนี่ยจะได้เห็นมีโป้เสกหมูหรือเปล่า ช่องตอนนี้เต็มมากเลยฮะน่าจะต้องยอมเสียผสานอะไรไปสักอย่างหนึ่งขายอะไรดีฮะเนี่ย Enchanted นี่ก็แวว3ดาวจะมาเหมือนกันนะฮะดัสเซิลแล้วกันอ่ะผมว่าแบทไรเดอร์3ดาวนี้ก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะฮะถ้ามีฮิลเลอร์ช่วยฮิลแล้วก็มีพอยซอนเนอร์มาช่วยโจมตีก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับซอสแมนดูแล้วอาจจะไปทางฟูซอสแมนนะฮะจักเกอร์น็อตก็2ดาวแล้วเหมือนกันแต่อย่างที่เห็นนะมีโป้ของเราเนี่ยใส่มาเป็นเฮเวนฮาร์เบิร์ดฮะแล้วก็ทำดีบัฟทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีไม่ได้นิดหนึ่งนี่คือผมเน้นแค่ดาวนะฮะภาษานี่มีแค่ซัมมอนเนอร์อันเดอร์ลอร์ดฮะผมว่าหยิบมาเป็นจุนนี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะฮะเพราะว่าได้ทั้งแทงได้ทั้งฮิลได้ทั้งชะลอดาเมจซึ่งมันก็เข้ากับทีมของเราได้ค่อนข้างดีฮะคือถ้าเราเน้นฮิลเลอร์ฮะจุนนี่จะเป็นอะไรที่แข็งมากๆฮะถึงแม้ว่าจะเป็นสายซับนะอ่ะตอนนี้ฮะฮิลเลอร์มาอีก2ตัวชาโดว์ชาแมนฮะเอาออกไปก่อนแล้วกันฮะซัมมอนเนอร์อาจจะไม่เน้นอาจจะลองไปเน้นทางฮิลเลอร์เน้นยืนแล้วก็ทำพิษเป็นดาเมจแทนวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่เล่นครั้งแรกนะฮะครั้งแรกที่เราจะลงแรงโดยเล่นผสานพอยซอนเนอร์ลากยาวยันเลดเกมซึ่งทำให้ตัวที่ผมจะเล่นเนี่ยมันอาจจะงงหน่อยอย่างเมื่อกี้ฮะชาโดว์ชาแมนขายไปนะฮะแต่ตอนตัดต่อคลิปเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาทำเป็นปูซัมมอนเนอร์ได้เหมือนกันฮะโดยแทนแบทไรเดอร์นะแต่ด้วยความที่ไม่ได้วางแผนฮะแล้วก็เล่นครั้งแรกฮะมันอาจจะงงหน่อยและตอนนี้ก็ยังไม่มีภาษาอะไรด้วยฮะมีแค่ซัมมอนเนอร์ซึ่งทำอะไรไม่ได้ฮะรอบนี้เจอกับไร้หัวใจแพ้ไปครับคือตอนนี้มันยังไม่ลงตัวฮะสุ่มตัวกันหน่อยเจอเป็นเวนอมครับและโอ้โห Enchanted ยังครับช่องยังไม่โล่งนะฮะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วฮะโอ้โหเจอเป็นแอสเซอร์อีกแล้วมาสุ่มกันต่อฮะหาตัวอะไรก็ได้มาเคลียร์ช่องฮะชาโดว์ชาแมนเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดึงฮะตอนนี้มีเป็น Enchanted ครับใกล้จะ3ดาวฮะแต่ไม่มีช่องฮะต้องเคลียร์ไปก่อนฮะโอ้โห2ตัวฮิลเลอร์ที่เราดึงมาก็คือฟรีไปรอบนี้ครับเจอกับแอสซินฮะแอสซินแต่วันเลยดูสภาพแล้วไปฮิลเลอร์นี่โดนแอสซินลดฮิลแน่ๆฮะแล้วจะฮิลไม่ขึ้นฮิลเลอร์ก็จะไร้ผลนะซึ่งผมอาจจะต้องคิดภาษาใหม่ฮะฮิลเลอร์นี่น่าจะไม่เวิร์กแล้วฮะดีๆหน่อยก็ไปทางเฮี้ยมโหดฮะแต่เฮี้ยมโหดเราไม่มีในสต็อกสักตัวฮะมีแค่อัลเคมิสต์ซึ่งเมื่อกี้ฮะสุ่มก็เจอหลายรอบนะฮะแต่ไม่ได้ดึงก็สงสัยเราจะต้องลบภาษาฮิลเลอร์ทิ้งนะฮะดีที่ยังไม่ขึ้น3ดาวแต่ที่สุ่มเมื่อกี้ก็ไม่ได้สูญเปล่านะฮะผมพยายามที่จะหาเวนอมให้3ดาวด้วยอ่ะดัสเซิลฮะ2ดาวครับมันอาจจะต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะไปทางพอยซอนเนอร์ซึ่งเป็นดาเมจหลักนะฮะโอเคดัสเซิลมาอีกแล้วนะฮะตอนนี้เอนชาเทสน่าจะต้องลบฮะไปทางฟูโทเฮี้ยมโหดมีเป็นพอยซอนเนอร์อาจจะพอสู้กับแอสซินได้นะฮะอ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมจะทำเวนอมให้3ดาวครับเพื่อที่ว่าเป็นดาเมจหลักเลยเพราะว่าเวนอมเนี่ยเป็นตัวที่ตีพิษปล่อยลูกอ่อนพิษทำสแต็กเก็บพิษได้ดีหรือพูดง่ายๆคือเป็นตัวแจกพิษนะฮะแล้วก็น่าจะต้องมาคู่กับผสานโทเร่งความเร็วในการโจมตีฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์วิจิลันชนะไปฮะไอเทมรอบนี้ออกมาเป็นแมสเน็ตฮะหยิบมาให้ไลท์ซูเลอร์ก็ดีฮะแต่เดี๋ยวเอาไอเทมให้กับมีโป้ก่อนนะฮะเน้นซัมมอนลูกครับ
เรียบร้อยฮะ3ดาวครับเวนอมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะสุ่มหาดัซเซิลดีไหมลองดูสักนิดนึงแล้วกันฮะอย่างน้อยแบทเลเดอร์ก็ได้นะฮะอ่ะสุ่มเจอเป็นมีโป้และมีโป้ยังไงดีล่ะตอนนี้ผมว่าไป5ก่อนเลยแล้วกันนะฮะได้ภาษาโทรมาด้วยฮะตอนนี้ก็เป็นโทพรอยซินเดอร์เบรกด้วยนะครับรอบนี้เจอกับอัศวินฮะอัศวินขั้น2มาดูฮะว่าจะตีเข้าหรือไม่ฮะและลูน่าลอยไปบนอากาศฮะตีกระจายกระจายแบบนี้ฮะโดนมีโป้เมื่อไหร่ก็น่าจะลอยฮะแต่เดี๋ยวต้องทำมีโป้ให้3ดาวฮะน่าจะเป็นตัวป่วนชั้นดีและฝั่งเขาก็ต้องการตัวมีโป้ฮะน่าจะเรียบร้อยไปครับโอ้โหรอบนี้ก็อาจจะแพ้ไปฮะมีโป้อาจจะต้องขึ้น3ดาวก่อนไม่งั้นนี่ป่วนได้ไม่เยอะพอสุดของเราเนี่ยน่าจะไม่ไหวฮะเรียบร้อยไปฮะมีโป้เก็บดูแล้วไม่น่าจะไหวฮะในรอบนี้ครับคือถ้าได้ฮิลเลอร์มาเนี่ยมันก็อาจจะพอสู้ได้นะมันช่วยยื้อให้เราเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะฮะแต่มันก็จะสู้กับแอซิดไม่ได้ฮะเราก็เลยต้องคิดไว้หลายๆแบบฮะเอาให้มันลงตัวพอสู้กับใครไปอันดับท้ายๆได้มากที่สุดฮะอ่ะตอนนี้ครับมีเป็นไลท์ซิลเลอร์หยิบมาแก้ทางแอซิดได้นะฮะฟูโรกเนี่ยถ้าจะทำฮะเดี๋ยวลงไปหาลองไปหาในช่วงท้ายเกมนะฮะอ้าวเรียบร้อยมีโป้3ดาวโอเคครับคาถาพายุของเราน่าจะปั่นป่วนได้ดีเลยรอบนี้เราเจอกับแอสตินฮะมีพอยซันเนอร์มาคู่กับเอนโดฮะเร่งพิษมีแทงเป็นอันเคมิทฮะ1ดาวแล้วก็ควีนออฟเพนฮะมันล้วงด้านหลังมาครับลอยไปฮะควีนออฟเพนฮะเวนอมฝั่งเขาก็ลอยด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่าเอามาปั่นป่วนศัตรูได้ดีเลยนะฮะมีโป้คาถาพายุเรียบร้อยชนะไปวันนี้มีทั้งเวทมีทั้งแอสซินมีทั้งฮันเตอร์โอ้โหแก้ทางกันคนละแบบไหนจะมีอัศวินอีกผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยนะฮะท้ายเกมนี้จะเหลือทีมอะไรบ้างนะเนี่ยดูแล้วฮะยังไงตอนนี้ก็น่าจะต้องไปทางเหี้ยมโหดครับเพราะว่าเราเจอกับแอสซินฮะผมว่าแอสซินเกมนี้อาจจะอยู่ได้นานเก็บฮันเตอร์ได้เก็บเวทได้เก็บอัศวินได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าแอสซินมีวอยก็อาจจะสู้ได้นะฮะอ่ะตอนนี้ครับผมทำเครื่องเก็บไปก่อนนะฮะเผื่อว่าเจอเวทแต่ไม่เจอฮะเจอเป็นกำยำแล้วก็มีเป็นบังกรพร้อมกับซอสแมนสเปกเตอร์โอ้โหดูแล้วฮะมันจะต้องมีเยี่ยมโหดฮะไหนจะเจอสเปกเตอร์ไหนจะเจอกับแอสซินและสเปกเตอร์ลอยไปลอยมาไปฮะไปล้วงตัวเวนอมเวนอมของเราเพิ่งจะปล่อยลูกมาได้แค่2ตัวฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะโอเคสเปกเตอร์ตายไปโกเลมลงมาอีกซะงั้นแต่ก็เก็บชัยชนะไปได้ฮะเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องมีเฮี้ยมโหดนะเครือบเกตนี่อาจจะทำแค่ขั้นเดียวนะฮะแล้วก็โทรตอนนี้อาจจะเป็นแบทไรเดอร์ไปก่อนท้ายเกมอาจจะเปลี่ยนเป็นโทวอลอดเลยเพราะงั้นชาโดว์สแมนก็อาจจะไม่ต้องทำนะฮะซัมมอนเนอร์เราก็จะไม่เน้นเราไปเน้นที่พิษแล้วก็เฮี้ยมโหดรอบนี้เราเจอกับภาษาเวทฮะดูกันว่าจะไหวหรือไม่ผมใส่สลักลงไปฮะได้เครือบเกตมาขั้นหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะยืนได้นานแค่ไหนฮะมีเป็นสตอมฮะโดดไปโดดมาครับก็2ดาวแล้วฮะแต่ไม่มีมังกรฮะแล้วฝั่งเขาต้องการตัวมีโป้ฮะไม่ได้ไปหรอกเรียบร้อยชนะไปเวนอม3ดาวนะฮะก็ทำให้ลูกๆที่ซัมมอนออกมาฮะลูกๆเวนอมเนี่ยมันจะมีต้านเวท 99% นะฮะเอามาแก้ทางพวกเวทได้ด้วยส่วนมีโป้3ดาวนะฮะก็ทำให้ลูกๆมีโป้หรือตัวที่ซัมมอนออกมาเนี่ยใช้ไอเทมได้ด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวไปภาษาเหี้ยมโหดให้มันง่ายขึ้นดีกว่านะฮะเวนอมเนี่ยผมว่าผมจะเน้นตีนะปกติเนี่ยผมจะเน้นซัมมอนนะแต่วันนี้มีภาษาโทรฮะอ้าวโอ้โหมันด่วนอะไรตอนนี้แล้วมันเป็นจังหวะเลือกไอเทมด้วยนะฮะเคยมั้ยฮะแบบว่าเลือกไอเทมแบบหน่วงๆแบบนี้และไอเทมที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นไอเทมอื่นนะฮะแบบโคตรเฟลอ่ะไม่เป็นไรฮะตอนนี้ได้มาแล้วเอามาเป็นเหี้ยมโหดขั้นหนึ่งซึ่งก็น่าจะไปทางโฟฮะแก้ทางแอสซินกับปีศาจตอนนี้เลยฮะรอบนี้เจอกับแอสซินฮะเรามีเหี้ยมโหดขั้นเดียวนะฮะไม่น่าจะพอแหละต้องทำให้ฟูและ3ดาวบันเบิร์ดเลยมัลติก็3ควีนก็3แฟนทอมก็3ฮัสลาก็มีแมสเซจฮะเรียกได้ว่าถ้าไม่มีเหี้ยมโหดนะผมว่าผมยืนไม่ไหวนะฮะซึ่งตอนนี้มันยังมีแค่ขั้นเดียวฮะไม่ไหวเหมือนกันดูจากเกมแล้วฮะยังไงก็ต้องไปฟูฮะและก็ยังไงครับเนี่ยพายุทำงานดีๆฮะแอสซินตีไม่ได้ครับแฟนทอมตายไปเหลือแค่ตัวสุดท้ายลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาไม่ได้ตีสักทีมีโป้ตายชนะไปฮะ
ถ้าเอาดีกว่านี้ฮะก็คือไปทางเสกหมูมันจะตีได้ฮะไปทางคาถาพายุเนี่ยมันจะตีไม่ได้แต่มันก็ป่วนได้เหมือนกันเรียกได้ว่าใช้ไปก่อนหลายๆคนแนะนำฮะว่าเอาเป็นมีโป้คาถาแดงเดก้อนนะฮะคือฉีดไปฉีดมาผมลองใช้แล้วฮะถ้ามานามันขึ้นเร็วอ่ะมันก็ดีแต่ถ้ามานามันขึ้นช้าฮะมันก็ตายก่อนนะฮะฉีดได้ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอาไปคู่กับประสานเวทที่มีประสานมนุษย์อาจจะช่วยได้เยอะนะก็แล้วแต่สถานการณ์นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เดก้อนแล้วฮะอาจจะไปทางปวดๆนี่แหละเจอกับแอสซิน2ทีมเลยไหนยังจะมีสเปกเตอร์ด้วยนะฮะเราก็จะปวดๆเขาให้พิษเนี่ยทำงานกัดก่อนตายไปเองนะรอบนี้เจอกับฮันเตอร์เป็นฮันเตอร์วิจิแลนท์ฮะเอามาแก้ทางวิจิแลนท์ได้เหมือนกันฮะสำหรับบีโป้ครับพอแตกตัวปุ๊บวิจิแลนท์จะเล็งมานะฮะแต่ดันไปยิงเวนอมซะก่อนฮะเพราะว่าเวนอมเนี่ยใช้สกิลบีโป้ก็เลยไม่ได้ลอยสาวๆเลยแต่ก็ชนะไปได้ครับว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะทำเป็นผสานเยี่ยมโหดกับฟูก่อนนะฮะเครือบเกล็ดนี้เอาออกไปก่อนและในรอบนี้ก็เจอกับกำยำมังกรนะฮะเป็นกำยำแค่2ตัวนะฮะไปเน้นมังกรแล้วก็ซอสแบนกับสเปกเตอร์แฟนทอม3ดาวฮะมันล้วงแต่ก็ลอยไปฮะส่วนสเปกเตอร์ฮะไปตีดัสเซิลตายไปแล้วจะเห็นได้ว่าแฟนทอมนี่ลอยรัวๆลอยรัวๆแทบจะไม่ได้ตีใครเลยตอนนี้ไปลุมแฟนทอมกันละมันตอนนี้น่าจะตีไม่เข้านะสำหรับแฟนทอมนะครับพอโดนดีบัฟของเยี่ยมโหดไปฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปออกมาเป็นไททันเตอร์ฮะผมว่าน่าจะดีกว่าสลาร์กนะฮะอย่างน้อยเอามาทำจังหวะและสลาร์กเราไม่ได้มีแมสเซจด้วยไม่มีไอเทมตีเร็วด้วยนะฮะมีแค่ภาษาโทรกับถุงมือฮะเดี๋ยวใช้มาเป็นไททันเตอร์ก็แล้วกันนะฮะเน้นทำจังหวะแล้ววันนี้เนี่ยเจอกับฮันเตอร์ก็ต้องทำจังหวะเจอกับแอสซินก็ต้องทำจังหวะรอบนี้เจอกับฮันเตอร์ฟอลเลนฮะดูจากตัวแล้วน่าจะไปทางไร้หัวใจแบบฟูซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ครบ6ตัวแล้วนะครับไปฟูแล้วแต่เป็นสายเร่งเลเวลนะฮะก็คือตอนนี้เขาลงมา9ตัวแต่ไม่มีตัว3ดาวสักตัวครับทำให้ยืนได้ไม่นานนักนะและมีโป้ของเราฮะเป็นตัวที่คลายแต่ต้องไม่ได้ฮะแต่ต้องไปก็ลอยไปบนอากาศฮะทำให้ได้เปรียบตรงเนี้ยแหละเรียบร้อยฮะชนะไปว่าไอเทมในรอบนี้เนี่ยหยิบมาให้ไลท์ซิลเลอร์ดีกว่าฮะไหนๆแมสเน็ตก็ไม่น่าจะออกแล้วฮะออกมาเป็นมูนชาร์ดครับเน้นตีเร็วไปฮะรอแค่เพียงแต่ว่าไลท์ซิลเลอร์2ดาวดาเมจก็จะดีกว่านี้โอ้โหไวเปอร์ฮะมาน่าเล่นนะฮะไวเปอร์นี่เป็นตัวที่ทำพิษได้ดีซึ่งตัวที่เราเหลืออยู่นะฮะไปทางไวเปอร์คู่กับดาก้อนไนก็ได้นะฮะแต่ผมก็อยากจะไปทางภาษาร้องแบบฟูลนะฮะทำให้มีโป้เนี่ยพิ้วมากขึ้นและมีโป้ของเราเนี่ยเป็นตัวแบกฮะยันท้ายเกมแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่2ช่องสุดท้ายพอดีฮะคิดว่าจะไปทางร็อกฟูลและก็มีเครือบเกล็ดอยู่แล้วขั้นเดียวน่าจะพอเวนอมนี่ก็ขายไม่ได้ฮะ3ดาวแล้วดัสเซิลนี่ก็มาทำโทรฮะทำให้ตีเร็วเพราะงั้นฮะไวเปอร์เราอาจจะไม่เล่นฮะรอบนี้เจอกับเวทมาวัดกันดูฮะว่าจะทนเวทได้แค่ไหนฮะ3ดาวเขาก็มีค่อนข้างเยอะแล้วสตอมก็3พักก็3ดาวฮะพิวมากๆและตอนนี้เขาต้องการตัวสปิริตเบเกอร์ฮะน่าจะเสียไปฮะเป็นตัวแค่1ดาวนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นมาแต่ต้นเกมตอนนี้ฝั่งเราก็เหลือน้อยแล้วฮะความหวังอยู่ที่บีโป้และก็เวนอมฮะลูกๆของเวนอมนี่ก็เยอะฮะกันเวทได้แบบ 99% ยิงไม่เข้าฮะอย่างที่เห็นฮะพักนี่ยิงมารัวๆเลยฮะแต่ไม่เข้าตัวลูกๆของเวนอมเลยนะฮะทำให้พักเนี่ยอาจจะตายไปซะเองนะเพราะว่ายิงไม่เข้าฮะไมเดนแข็งก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะต้องโจมตีปกติเท่านั้นนะฮะทำดาเมจแบบกายภาพถึงจะตีเข้างูของเวนอมนะฮะเรียบร้อยฮะชนะไปเพราะงูของเวนอมอ่ะผมเพิ่งรู้เลยว่าเวนอมเนี่ยมาแก้ทางพักได้แบบโคตรดีเลยนะฮะปกติเนี่ยไม่เคยเห็นคุณค่าของเวนอมสักเท่าไหร่นะฮะผมเอาไปเน้นพิษอย่างเดียวไปทางซัมเมอร์ก็ไม่ค่อยเกิดแล้ววันนี้ฮะเล่นพิษฮะก็เลยปั้นเวนอมให้3ดาวฮะซึ่งเห็นผลมากๆเลยนะฮะและในรอบนี้ฮะเจอกับกำยำครับเป็นสเปกเตอร์3ดาวแล้วนะฮะสเปกเตอร์และ3ดาวก็ไม่ใช่น้อยๆเลยฮะเยอะมากๆเลยดูสภาพแล้วฮะน่าจะเป็นอะไรที่สู้ยากพอสมควรนะฮะเพราะว่าหลายๆตัวของเราฮะยังเพิ่ง1ดาวนะฮะยิ่งตัวเหี้ยมโหดอย่างไลท์ฟิลเลอร์อย่างสปิริตเบเกอร์ฮะอยู่ได้ไม่นานฮะก็ตายไปฮะทำดีบัฟได้แป๊บเดียวฮะสเปกเตอร์ก็เลยลอยนวลได้นานหน่อยและมีโปของเราตายไปแล้วฮะไม่น่าจะเหลือรอดอะไรฮะตอนนี้ต้องหวังพึ่งให้ตัวเหี้ยมโหดเกิดขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่ง
อย่างน้อยๆฮะไลซูเลอร์น่าจะขึ้น2ดาวได้นะฮะเรียบร้อยฮะขึ้น2ดาวแล้วจะได้มีดาเมจขึ้นมาหน่อยฮะแล้วเดี๋ยวผมกระจายตัวเหี้ยมโหดนะให้มันอยู่ไกลๆกันกระจายไปให้ทั่วสนามฮะตัวไหนมาใกล้ๆก็จะโดนดีบัฟเหี้ยมโหดไปนะฮะถ้าไปกระจุกอยู่จุดเดียวฮะมันอาจจะเป็นจุดอ่อนนะซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีตัวเหี้ยมโหดคุมเลยผมก็เลยเอาไลซูเลอร์ฮะไปทางซ้ายส่วนฝั่งขวาฮะมีแบทไรเดอร์อยู่ใส่หมวกเหี้ยมโหดก็พอช่วยได้เยอะเหมือนกันฮะยิงจากไกลๆนะอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์วิจิลันท์มีฟอลเลนสองสาว3ดาวแล้วนะฮะถ้าล้วงไฟไม่ถึงนี่เราจะเสียเปรียบมากๆเลยนะฮะก็ต้องหวังพึ่งสปิริตเบรกเกอร์ให้ไปทำดีบัฟจากแนวหลังฮะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องแล้วมั้งเห็นสาวๆฮะลอยกันไปแบบลัวๆฮะซึ่งตอนนี้ฮะก็ตายไป1สาวเหลือสาวสุดท้ายฮะน่าจะเรียบร้อยไปฮะลูกๆของเวนอมนี่ยังอยู่นะฮะแล้วก็2ดาวสักทีฮะสปลิตเบเกอร์โอเคฮะตอนนี้เคลียร์ช่องกันหน่อยเดี๋ยวเราจะทำเป็นรกปูฮะเพราะว่าเจอกับฮันเตอร์ท้ายเกมผมไม่แน่ใจนะว่าจะยืนไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเขายิงไม่โดนเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะฮะไหนจะเจอกับแอสซินไหนจะเจอกับสเปกเตอร์อีกนะฮะถ้าหลบได้บ่อยๆปวนได้ดีๆก็อาจจะพอช่วยได้เหมือนกันรอบนี้ครับเจอกับแอซิดฮะเป็นซอร์ดแมน3ดาวเยอะๆแบบนี้ฮะก็ต้องรอดูซิว่าเที่ยมโหดของเราฮะจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะฮะสลักตอนนี้ฮะใส่แมสเสร็จฮะแต่ลอยรัวๆฮะแทบจับไม่ได้ตีเลยฮะสำหรับสลักครับผมเอาละฮะได้ตีแล้วครับแต่ก็ได้ไม่ดานฮะโดนสกัดต่อเรียบร้อยชนะไปในรอบนี้ฮะเอาละครับไอเทมในรอบนี้ฮะเดี๋ยวเอาให้ไททันเตอร์ดีกว่าฮะไททันเตอร์รีเฟรชเชอร์เน้นตัวแนวหน้านะฮะแล้วก็ขัดจังหวะให้ได้บ่อยๆเพื่อให้พิษเนี่ยทำงานได้แบบนานๆนะเอาดาเมจจากพิษครับช่วงนี้นี่ผมจะพยายามลงเวลไปให้10นะฮะรอบนี้เจอกับเวทยังไม่ฟูนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมี3ดาวเพิ่มขึ้นมาฮะเป็นไมเดนครับลด2ดาวได้อีกนะฮะอ่ะตอนนี้ฮะไททันเตอร์สตันไป2รอบครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะฮะ HP เขาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าตัว3ดาวก็มีเยอะฮะและสกิลก็แรงฮะเจาะเข้าถึงตัวยากมากๆเลยนะฮะให้บีโป้เนี่ยเข้าไปเจาะและทำพายุก็ไม่ค่อยมีผลอะไรดีหน่อยฮะที่ฝั่งเขาเนี่ยไม่ได้เอาฮอปเกนมาฮะตอนนี้บีโป้ตายไปแล้วฮะเหลือแค่ตัวแบกๆไม่กี่ตัวเป็นเวนอมนะฮะตัวสุดท้ายกับลูกอีก4ตัวนะฮะโอเคน่าจะชนะไปได้พอลูกเนี่ยแหละฮะเรียบร้อยลูกเวนอมเนี่ยเด็ดมากเลยฮะเคาน์เตอร์ทีมเวทได้ไม่เสียแรงฮะที่ทำ3ดาวขึ้นมานะฮะเข้าสู่รอบที่26ฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ช่องกันหน่อยแล้วไปลงเลเวลฮะอยากไป10เหลือเกินนะฮะเพื่อที่ว่าจะไปฟูลโลกงั้นไปกันเลยดีกว่าฮะดอกบ้งดอกเบี้ยนี่ช่างมันฮะลองไปฟูลโลกกันหน่อยอ่ะแล้วก็สมตัวกันนิดฮะจะเป็นตัวอะไรที่เข้ากับทีมบ้างฮะเป็นดูมครับดูมหยิบมาไว้ดีไหมฮะตอนนี้เราก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ด้วยฮะมีแบทไรเดอร์ใส่หมวกเขี้ยมโหดอยู่นะฮะเอาออกไปภาษาโทก็จะหายไปอ่ะเดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนฮะดูมนี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีในเลทเกมนะฮะถ้าสตันไม่อยู่ก็ต้องดูมเอารอบนี้ฮะเจอกับอัศวินฮะ3ดาวก็เยอะมากๆเลยฮะโอมนี่ไหนก็3ดาวแล้วทีนี้ฝั่งเราจะเจ็บมากๆฮะตอนนี้ครับสตันไป2รอบฮะดูเหมือนว่าจะเจาะไม่เข้านะฮะแล้วฝั่งเขาก็ต้องการตัวสปิริตเบรกเกอร์ฮะและก็ได้ไปแล้วพร้อมกับลอยไปบนอากาศฮะเมื่อตีบีโป้ฮะแต่บีโป้ก็ยืนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับโอแบกตอนนี้อาจจะเหลือแค่เวนอมนะฮะทำพิษไปพร้อมกับเรียกลูกออกมาฮะแต่ลูน่าเนี่ยก็โจมตีแบบกระจายดาเมจฮะลูกๆของเวนอมนี่ก็ตายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันสปิริตเบรกเกอร์ฮะก็มาล้วงตีลูกๆของเวนอมฮะเกือบแพ้ไปเหมือนกันฮะในรอบนี้แต่กำจัดไปแล้วครับโอเคไม่มีผลกับเราในท้ายเกมฮะทำให้4ทีมสุดท้ายในตอนนี้ก็จะเหลือเป็นกำยำมังกรนะฮะมีเวทแล้วก็แอสซาซินซึ่งดูจากตัวแล้วนะฮะดูมก็เป็นอะไรที่มาเคาน์เตอร์กำยำได้ด้วยนะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์แอสซินได้ด้วยรวมถึงมาเคาน์เตอร์เวทได้ด้วยเหมือนกันฮะซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะไม่ต้องใช้สปิริตเบรกเกอร์ไปล้วงแล้วนะฮะปกติเนี่ยสปิริตเบรกเกอร์ไปล้วงตัวที่อยู่ด้านในสุดอย่างทีมฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจะมีผลมากกว่าฮะเดี๋ยวรอให้ดูม2ดาวฮะอาจจะเอาไปแทนสปิริตเบรกเกอร์
รอบนี้ครับเจอกับเวทฮะเวทก็อ้อมีตัวหน้ารู้เหมือนกันฮะเป็น Keeper of the Light นะฮะอยู่ด้านในมุมสุดเลยนะฮะถ้ามี Spirit Breaker ฮะก็ช่วยล้วงได้ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องรอดูฮะว่ารอบนี้เนี่ยจะยังเก็บชัยชนะไปได้อยู่หรือไม่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับเวทเอามาซัมมอนลูกออกมาได้กี่ตัวมาแสงยิงออกมาฮะหายไปนิดหน่อยฮะมีโป้ของเราในเกมนี้อาจจะไม่มีผลอะไรมากมายครับพอเจอกับเวทดีเจ็บมากๆฮะแต่ก็เอามาปวดได้ดีฮะพักนี่ลอยไปรัวๆเลยครับและในตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกๆของเวนอมแล้วฮะผมว่าผมเริ่มไม่ไหวกับทีมเวทแล้วนะฮะสู้ไม่ไหวแล้วเราอาจจะต้องโลกออกนะแล้วก็ทำเครือบเกล็ดแบบฟูลฮะเพราะว่าโลกตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่มีผลอะไรแล้วฮะฮันเตอร์ก็ไม่มีอย่างดีก็เอามาหลบแอสซินกับพวกกำยำนะฮะแต่ก็ใช้ดวงอีกนะฮะเราไปชัวร์ๆทำเครือบเกล็ดแบบฟูลนะอาจจะดีกว่าตอนนี้ฮะดูม2ดาวครับว่าผมไปแทนสปริงเบเกอร์เลยแล้วกันนะฮะและดูมนี้ก็เอามาเคาน์เตอร์เวทโดยการทำดูมนั่นแหละทำให้เขาใช้เวทไม่ได้นะรอบนี้ครับเจอกับแอสซินฮะผมยังคงเอารีเฟเชอร์ให้กับไททันเตอร์อยู่นะฮะจริงๆเราจะเอาให้ดูมก็ได้นะแต่เดี๋ยวลองให้ไททันเตอร์ใช้ไปก่อนนะถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะให้ดูมไปดูม2ตัวแล้วตอนนี้ฮะเริ่มตันแล้วครับ1รอบดูมของเราก็ไปดูมใส่บาวตี้ฮันเตอร์ฮะที่เป็น3ดาวตอนนี้ฝั่งเขาฮะเด็ดๆก็อาจจะเป็นควีนออฟเพนฮะแล้วก็มีไวเปอร์ด้วยนะฮะฝั่งเขานี่เป็นแอสซินสายเพอร์เซเนอร์นะก็โจมตีแบบติดชิดฮะควีนออฟเพนก็จะได้ดาเมจและเธอเนี่ยอยู่ด้านในสุดมานานแล้วนะฮะไม่ได้โดดมาเหมือนแอสซินตัวอื่นเนื่องจากว่าผมเนี่ยวางตัวไว้แนวหน้ามากไปหน่อยอาจจะต้องจัดตัวกันใหม่ฮะบังคับให้ควีนเนี่ยโดดเข้ามาไม่งั้นก็วางตัวหน้าๆหน่อยให้โดนภาษาที่โหดนะฮะเพราะว่าเธอตีฟรีมากๆฮะและดาเมจของเธอนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยไอเทมรอบนี้ออกมาเป็นฮาร์ดครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึกไปทำไมนะอีกอย่างฮะตัวถึกๆของเรายังไม่3ดาวด้วยฮะให้ฮาร์ดไปไม่คุ้มฮะมีรีเฟชเชอร์กับเรเดียนฮะโอเคผมเอาเรเดียนแล้วกันฮะเพิ่มดาเมจนะฮะตอนนี้ได้ทั้งดาเมจพิษแล้วก็ดาเมจจากเรเดียนฮะผมจะเอาให้ไททันเตอร์ไปเลยครับไททันเตอร์นี่ก็ตายยากหน่อยแล้วก็ดูฮะรีเฟชเชอร์รอบนี้เจอกับแอสซิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะจริงๆน่าจะเอาให้อาร์คิวิทนะอาร์คิวิทนี่มีภาษาตรงนะฮะมันจะสามารถหลบหลีกได้นะฮะแต่ก็นะลืมไปมาดูฮะดูตอนนี้ฮะสตันอยู่แล้วก็ดูไปสายควีนออฟเพนฮะอีกตัวนึงครับติดป้ายอยู่ฮะหลังจากใช้สกิลฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะ2ดูมเป็นตัวแนวหลังทั้ง2เลยฮะและตัวสุดท้ายฮะแฟนชอบแอสซิดโดนภาษาเยี่ยมโหดลดพลังสมตีฮะน่าจะตีไม่เข้าพอสู่รอบที่30ฮะตอนนี้รกของเราก็ยังคงหยิบมาเล่นอยู่นะฮะอาร์คิมิดนี่ผมเอาเป็นไฮเวนฮาเบิร์ดไปเลยแล้วกันฮะจะได้โคตรผิวตามตอนนี้ผมมีอยู่50กว่าๆนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะเก็บเงินไว้สุ่มสักนิดหนึ่งนะฮะรอบนี้เจอกับกำยำฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเจาะไหวหรือเปล่าอ่ะมาดูกันครับสเปกเตอร์3ดาวมาถึงก็ลอยไปเลยฮะใช้สกิลแล้วแต่ไม่ได้ตีฮะไททันเตอร์นี่ก็สตันไปครับโดนดูมฮะไปดูมใส่บีสมาสเตอร์ฮะติดใบนิดหน่อยฮะโอ้โหใบยาวเลยโดนบลัดโทนมั้งใบนานกว่าปกติฮะทำให้ดูมครั้งที่2ออกช้าฮะเรียบร้อยฮะดูมใส่บีสแบ็คไปเรียกได้ว่าดูมถูกตัวด้วยนะฮะอย่างน้อยก็สลัดขนไม่ได้ฮะบีโป้ของเราก็จะรอดปลอดภัยแต่พูดได้ไม่นานบีโป้ก็ตายยกคอกแล้วฮะเรียบร้อยแพ้ไปเลยเหลือไลฟ์ซีลเลอร์ตัวเดียวไม่น่าจะไหวฮะฝั่งเขานี่เหลือเยอะฮะต่อให้ดูดเลือดได้ก็จริงนะแต่โดนพักเนี่ยสกิลนะฮะเจ็บแอสซัสซินก็ต้องแก้เจอกำยำแบบฟูก็ตีไม่เข้าคอยเซนเนอร์ของเราตอนนี้เรียกได้ว่าน่าจะไร้ผลแล้วฮะอ้าวประสานวอยโผล่มาพอดีฮะผมว่าประสานวอยมาแทนรกแล้วก็เครือบเกตได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเครือบเกตตอนนี้เนี่ยไม่มีเวทแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องเครือบเกตแล้วแล้ววอยมาจังหวะโคตรดีเลยนะฮะท้ายเกมแบบนี้มาแบบครบเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบๆหยิบบอยฮะตอนนี้หยิบไป1อีกตัวหนึ่งอยู่ในร้านฮะทันไม่เอ่ยแทนไทเตอร์เรียบร้อยวิสุดท้ายพอดีและรอบนี้ก็เจอกับกำยำครับดาบเรเดียนก็ไม่มีฮะแวนการ์ดก็ไม่ได้ใส่นะอ่ะลองดูฮะว่าสู้ไหวไหมฮะแฟนทอมดี HP หายไปอย่างรวดเร็วเลยฮะส่วนสเปกเตอร์โดนโดนไปซะโดนอีกตัวนึงฮะรออีกสักแป๊บหนึ่งฮะเรียบร้อยฮะใส่บิสมาสเตอร์ไม่สวยสักเท่าไหร่ฮะน่าจะให้บิสเซนแบ็กแต่บิสเซนแบ็กก็ลอยไปรัวๆฮะสลัดผลอะไรได้ไม่บ้างครับแป๊บๆก็ลอยแป๊บๆก็ลอยมีโป้ดีปวดจริงๆนะฮะแต่ก็ไม่ไหวแล้วมีโป้ตายไปฮะตอนนี้มีไลท์ซิลเลอร์ฮะแล้วก็มีแบทไรเดอร์มีหลายๆตัวอยู่น่าจะพอสู้ได้อยู่นะฮะมีผสานวอยเพิ่มขึ้นมาฮะทำให้ตัว3ดาวเนี่ยน่าจะแพ้ทางเรามากๆเลยฮะชนะไปในรอบนี้ครับ
เมื่อกี้นี่คือผมไม่ได้ใส่ไอเทมให้ทั้ง2ตัวเลยนะฮะทั้งเรเดียนแล้วก็แวนการ์ดครับอ่ะเดี๋ยวเอาเรเดียนให้กับอาคาบิทันแล้วก็เฮเวนฮาร์เบิร์ดฮะให้ตัวเดลน่าไปไม่ดีกว่าใส่เป็นแวนการ์ดดีกว่าฮะวอยสปิริตฮะแทงได้นิดหน่อยฮะแล้วก็ปล่อยสกิลดีส่วนเฮเวนฮาร์เบิร์ดฮะเดี๋ยวเราจะไปทําดิสอาร์มตัวแนวหลังฮะไททันเตอร์เนี่ยฮะผมก็ยังเก็บไว้ครับเผื่อว่าจําเป็นต้องสตันนะฮะเจอกับแอซิดอาจจะจําเป็นต้องสตันฮะและรอบนี้ก็เจอกับแอซิดผมยังคงวางตัวไว้แนวหน้าอยู่นะฮะก็เพื่อที่ว่าดาบเลเทียนเนี่ยจะได้ไปเบิร์นตัวหลายๆตัวแต่ดูแล้วฮะเกมนี้ดูเหมือนว่าจะสู้ยากกว่าเดิมนะฮะ3ดาวเขาเยอะกว่าเดิมนะฮะมีเอมเบอร์ฮะเพิ่มมาเป็น3ดาวอีกตัวหนึ่งไม่รู้3ดาวเขาจะเยอะไปไหนฮะแต่ก็พอที่จะทำดีบัฟลดพลังโจมตีไปได้นิดหน่อยนะฮะตอนนี้ฮะตัวแบกของเรามีแต่ HP น้อยๆเรียบร้อยฮะหายหมดเลยแค่จุนตัวสุดท้ายไม่น่าจะสู้ไหวฮะมันต้องสลับเล่นอ่ะเราเล่นผสานวอยมาสู้กับแอซินเนี่ยไม่รุ่งแต่เราจะเอาวอยทิ้งก็ไม่ได้ฮะเพราะว่ากำยำนี้ก็ยังอยู่ในเกมนะฮะอ่ะไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวผมจะหยิบมาเป็นบราดโทนแล้วกันเป็นทีมตรงกลางดีมันเหนื่อยจริงๆนะฮะจะไปทางไหนก็ไม่ไปสักทางนะอ่ะตอนนี้ฮะโทวาลอดมาละผมเอาไปแทนแบทไรเดอร์แล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาหมวกเข้มโหดให้โทวาลอดไปแล้วกันนะฮะจริงๆว่าจะเอาถุงมือตีเร็วแต่ถุงมือตีเร็วก็ให้เวนอมไปเพื่อที่ว่าจะได้สร้างพิษแบบรวดเร็วนะฮะอ่ะดูมาอีกตัวนึงฮะทำ3ดาวเลยได้ปะล่ะ รอบนี้ครับเจอกับกำยำฮะเอาโอเคฮะตอนนี้เราอาจจะทำเป็นวอยรอบสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาวอยออกแล้วก็ตั้งทีมสู้กับแอสซินแบบเต็มตัวฮะมาดูฮะว่าจะสู้กับกำยำไหวหรือไม่แต่เรามีวอยแก้แล้วนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะอย่างที่เห็นฮะ HP นี้หายไปหวบเลยดูในรอบนี้ก็ไปโดมใส่จักเกิลดอทด้วยนะฮะที่เป็น3ดาวสวยๆอาจจะติดอยู่ที่บิสตันแบ็คฮะแต่บิสตันแบ็คนี่โดนไลท์ซิลเลอร์ฮะตีรัวๆฮะทำให้ HP ก็หายไปเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็เรียบร้อยฮะทีมกำยำครับไม่มีผลอะไรกับทีมเราแล้วนะฮะถึง10แทบหรือเปล่าถ้าไม่ถึงเนี่ยผมเอาวอยออกไม่ได้นะฮะโอเคฮะตอนนี้เราสามารถเอาวอยออกได้แล้วนะครับเพราะว่าวอยเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับแอสซินฮะแอสซินอาจจะต้องทำเหี้ยมโหดแล้วก็ใส่ไททันเตอร์ฮะไปทำสตันนะฮะขัดจังหวะไปแล้วตอนนี้ก็ได้เคลือบเกล็ดมาด้วยนะฮะเป็นของแถมฮะเวลาโดนสกิลของ Queen of Pain ฮะอาจจะเบาลงกว่าเดิมหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวผมวางตัวใหม่ฮะวางตัวแบบยัดหลังๆหน่อยนะฮะดักตัวโดดครับแล้วก็จุนไว้แนวหน้าสุดน่าจะไม่มีผลอะไรนะสุ่มตัวกันนิดฮะเผื่อว่าจะเจอดูม3ดาวนะฮะไม่มีตังแล้วหรือว่าเราจะไปฮิลเลอร์ก็ได้เหมือนกันฮะใส่ดูมไป2ตัวดีกว่าโอเคฮะลงไปบนสนามพอดีฮะดูม2ตัวแต่ไอเทมฮาวเวอร์ฮาวเบิร์ดฮะไม่ได้เอามานะฮะมาดูครับว่าจะสู้กับแอสซินได้หรือไม่นะฮะตอนนี้ครับสตันไป1โดนแค่ไม่กี่ตัวเองดูมมาแล้ว1ฮะใส่ PA ฮะดูมที่2ครับไปโดนอังเคมิสฮะเหลืออีกดูมนึงฮะดูมสุดท้ายครับน่าจะไปโดน Queen of Pain ฮะเรียบร้อยฮะ3ดูมสกิลไม่ออกก็จริงฮะแต่มีฮอปเกนฮะสกิลแรงอยู่เหมือนกันฮะโอ้โหดูสิฮะแพ้ไปในรอบนี้ครับ1แต้มสุดท้ายกดไม่ลงฮะมากันต่อในรอบที่35ฮะเป็นเกมที่ยาวนานเหมือนกันนะฮะอ่ะตอนนี้ฮะมีแอคมาครับผมเอาแอคลงไปเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเหี้ยมโหด6ครับ6ตัวฮะแล้วก็มีผสานพอยซันเนอร์ฮะทำพิษผสานเคลือบเกล็ดฮะกันเวทแล้วก็โทรฮะตีเร็วผมเลื่อนจนมาช่องนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย Queen of Pain ไม่โดดมานะฮะทำให้ฝั่งเราเนี่ยเสียเปรียบบ้างๆครับเพราะว่า Queen of Pain เนี่ยตีฟรีและเธออยู่ไกลครับไม่สามารถไปดีบัฟได้นะฮะผสานเหี้ยมโหดเนี่ยจะเกร็งมากๆกับตัวที่อยู่ในระยะประชิดนะฮะเพราะงั้นครับตัวไหนโดดมาฮะก็ไม่น่าจะพ้นเงื้อมมือฮะและในรอบนี้ฮะโดดมาหมดเลยฮะแอดนี่ก็มาสับหัวฮะไอบีเฮทีต่ำกว่า 50% ฮะก็โดนสับหัวไปฮะเรียบร้อยดูมรอบนี้ก็ไปโดนสาย Queen of Pain แล้วก็บาวตี้ฮะส่วนอีกดูมนึงฮะผมดูไม่ทันฮะอาจจะตายไปแล้วตอนนี้ฮะฮอปเกนระเบิดลงมาฮะมีโปของเราก็เกือบจะตายฮะปัทพายุก็ทำงานอีกครั้งนึงครับก่อนตายโอ้โหเรียบร้อยไลท์ซิลเลอร์ฮะตีตัว3ดาวดูดเลือดแบบบันเลย Quite Spire is ours
โชคดีหน่อยฮะที่จังหวะผสานวอยมันมาครบพอดีฮะแล้วเราก็เจอกับกำยำทำให้แก้เกมได้ทันนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การแก้เกมที่ถาวรนะฮะแต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการเล่นไปตามสถานการณ์นะฮะไม่งั้นนี่ถ้าผมฝืนเล่นโรคฟูมันก็ไม่น่าจะช่วยอะไรฮะอาจจะสู้กับแอสซินพอได้ถ้าดวงดีแต่สู้กับกำยำไม่น่าจะไหวฮะเพราะว่าถึกมากๆฮะถ้าไม่ทำเป็นวอยอ่ะวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ฮะเสียดายครับบีโป้นี่ไม่มีคาถาเสกหมูนะฮะถ้าเป็นคาถาเสกหมูเนี่ยอาจจะดีกว่านี้ฮะคาถาพายุนี่มันก็ป่วนได้นะแต่พอศัตรูขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราตีไม่ได้ฮะนี่คือข้อเสียแล้วบางทีมันอาจจะช่วยหน่วงเวลาให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลได้อีกครั้งนึงด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะอ่ะวันนี้ฮะอยู่กันกับ6เหี้ยมโหดเลยนะฮะจบเกมด้วย6เหี้ยมโหดเจอแอสซินแบบนี้ยังไงก็ต้องไปผสานเหี้ยมโหดฮะแต่ล่าสุดเนี่ยโดนเนิร์ฟไปแล้วนะฮะทำดีบัฟลดพลังโจมตีได้แค่ 50% ฮะจากปกติเนี่ย 60% ซึ่งคลิปที่ผมเล่นนี่ก็คือในแพทก่อนหน้านี้นะฮะไม่ใช่แพทล่าสุดเดี๋ยวเราต้องรอดูฮะว่าแพทล่าสุดดีเหี้ยมโหดจะพอทำดีบัฟสู้กับแอสซินได้แบบนี้อยู่หรือไม่นะฮะอ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะฮะตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีส่วนร่วมทำให้ช่องนี้ฮะเติบโตขึ้นมากๆครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ